ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาวิดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อไวรัสฟาวิดบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนนะห์มะดูฮูวะนุศ็อลลีอะลารอซูลิลกะรีมอัมมาบะอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับความรักความสันติความจำเริญความเอ็นดูเมตตายิ่งจากเอกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ผู้ทรงเมตตาต่อบ่าวของพระองค์พึงประสบกับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมที่รักของเราทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ยาตีมารับอรุณนะครับฟาจรุลอิสลามนะครับเวลาเช้าแบบนี้อรุณรุ่งอิสลามนะครับพูดคุยกันนะครับวันนี้นะครับหลายท่านเลยนะครับเมื่อวานทำรายการก็เป็นห่วงอาจารย์มุลาตีฟครับ พี่น้องครับหลายท่านก็ถามถ่ายถึงนะครับสุขภาพร่างกายของอาจารย์อับดุลลตีฟนะครับวันนี้ดีใจนะครับอัลลอฮ์ทรงเมตตาเราได้มีโอกาสได้จัดทำรายการร่วมกันในครั้งนึงครับอาจารย์อยากจะให้พี่น้องได้ยินเสียงอาจารย์ไวๆเลยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสลีนนบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมาอีนรอดีตุบิลลาฮิร็อบบะวะบิลอิสลามดีนาวะบิมุฮัมมัดรอซูลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัสสลามุอะลัยกุมรอห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอาจารย์ครับขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรายการยะตีมรับอรุณทุกๆท่านนะครับก่อนอื่นก็ขอชูโก้ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาที่ให้ผมได้มีโอกาสได้มานั่งปรากฏตัวอยู่ที่หน้าจอนะครับมาเป็นเพื่อนพูดคุยในเรื่องราวศาสนาและที่สำคัญก็ได้นั่งพูดคุยกับอาจารย์อบูบักด้วยนะครับเช่นกันเมื่อวานเนี่ยปล่อยให้อาจารย์เหงาพูดกับพี่น้องอยู่คนเดียวเนี่ยนะครับก็เหงานะอาจารย์เหงานะมันคนเดียวจะเหงาและเหนื่อยด้วยเหนื่อยด้วยสองคนขอบคุณพี่น้องด้วยครับเมื่อวานพอดีเป็นการนัดติดตามตรวจรักษาของหมอที่รับภาพร่างกายของอาจารย์อับดุลลาห์รับภาพครับอาจารย์อะไรนะครับดูแลนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของระบบประสาทเส้นประสาทนะครับซึ่งฮัมดุลิลละห์นะหมอก็บอกว่านัดอีกครั้งนึงก็เดือนหน้าเลยตอนนี้ก็หยุดยาทุกอย่างละใช้เรื่องของการกายภาพการออกกำลังกายแล้วก็คุมเรื่องของอาหารตอนนี้ยาที่โรงพยาบาลเคยจ่ายเนี่ยตอนนี้ไม่มีละตอนนี้สมาร์ทเลยก็จะต้องดูแลเรื่องของการกินเรื่องของการพักผ่อนครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญมากๆพี่น้องก็คืออย่าเครียดจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าผมไม่เครียดแล้วเครียดอะไรไหมไม่ได้เครียดอะไรมีความสุขแต่ว่าบางครั้งก็ต้องบอกว่าการทำงานเนี่ยถ้ามันจบงานแล้วเนี่ยก็คือให้มันหยุดใช่บางคนเนี่ยมันไม่ได้ตอกปัดออกไงอาจารย์มีรอยต่อไปอีกใช่เอางานเอาความเครียดจากงานเนี่ยกลับไปสู่ครอบครัวอีกครับคราวนี้ปัญหาไปด้วยแบกไปด้วยไปนะครับแหมนะครับก็ไปเครียดอย่าไปเครียดแบบนั้นนะก็และที่สำคัญเวลาพักของคนที่เป็นผู้ศรัทธาก็คืออาริยนาบิสซอลาก็คือต้องละหมาดใช่ครับถูกต้องถ้าไม่ละหมาดพี่น้องความเครียดเยอะนะมาเลยแหละมาเลยแหละนะครับถ้าเราละหมาดเมื่อไหร่เนี่ยมันจะทำให้จิตใจเนี่ยปลอดโปร่งแล้วก็มีความสงบมีธรรมะนี้นะมีสมาธินะครับนั้นมีปัญหาอะไรไม่ต้องไปหาที่ระบายที่อื่นพี่น้องเข้าอาบน้ำละหมาดแล้วเข้าเฝ้าอัลเลาะห์นะครับสุญูดมีปัญหาอะไรก็บอกกับพระองค์นะเป็นการพักผ่อนที่ดีสุดนะครับท่านนบีบอกเวลาฉันพักผ่อนนะคือการละหมาดการละหมาดของฉันฮัมดุลิลลาห์หัวใจจะสบายสบายแล้วก็เริ่มต้นทำงานครับนี่อาจารย์ครับเรื่องเราคุยกันก็เรื่องของสุขภาพร่างกายเรื่องของแต่ก่อนอื่นนะจ๊ะเราขอเริ่มด้วยกับบทวิริดยามเช้าหน่อยจะเรียกว่าอัสการ์ดยามเช้าเป็นความดีเลยนะเป็นความดีงามสำหรับคนที่ยังไม่ได้อ่านถ้าอ่านแล้วอัลฮัมดุลิลละห์นะครับของผมอ่านเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอันนี้ก็มาทวนให้กับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับวิริยามเช้าเนี่ยพี่น้องประกอบไปด้วยกับอายะกุรอานด้วยนะก็คืออายะกุรซีนะครับเสร็จแล้วก็มีกุนสามกุนจ้ะอัลฮัมดุลิลละห์สามจบนะกุนฮุวัลลอฮุอะฮัดกุนอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักกับกุนอะอูซุบิร็อบบินนาสเสร็จแล้วก็จะเป็นบทถ้อยคำล้ำลึกต่างๆเช่น
อัลลอฮุมมะบิกะอัสบะฮนาวะบิกะอัมซัยนาวะบิกะนะฮยาวะบิกะนะมูตุวะอิลัยกันนุชูรโออัลลอฮ์เรามีชีวิตในยามเช้าด้วยกับพระองค์ยามเรามีชีวิตในยามเย็นด้วยกับพระองค์และเรามีชีวิตด้วยกับพระองค์เราตายด้วยกับพระองค์และแน่นอนเราจะต้องฟื้นคืนชีพกลับสู่พระองค์ครับผมอีกบทนึงพี่น้องเป็นบทที่ป้องกันอันตรายนะอุบัติเหตุสิ่งเลวร้ายต่างๆไม่เกิดขึ้นกับเราครับผมนะครับอ่าน3ครั้งบิสมิลลาฮิลลาซีลายะดุรุมะอัสมิฮิชัยอุนฟิลอัรฎิวะลาฟิสซะมาอิวะฮุวัสซะมีอุลอะลีมครับบิสมิลลาฮิลลาซีลายะดุรุมะอัสมิฮิชัยอุนฟิลอัรฎิวะลาฟิสซะมาอิวะฮุวัสซะมีอุลอะลีมบิสมิลลาฮิลลาซีลายะดุรุมะอัสมิฮิชัยอุนฟิลอัรฎิวะลาฟิสซะมาอิวะฮุวัสซะมีอุลอะลีมมาชาอัลลอฮ์อาจารย์มีพี่น้องถามว่าเวลาเดินป่าเนี่ยไปพักแรมเนี่ยดูอ่านตัวนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ทุกวันเลยพี่น้องครับพี่น้องไม่อันนี้ไม่ใช่เฉพาะเดินป่าใช่ไหมเดินป่าในตอนนี้แบบตอนนี้คนไทยพี่น้องมุสลิมเราก็ไปชอบเดินป่าเดินป่าไปเที่ยวไปมีพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยคืออ่านทุกวันพี่น้องเช้าเย็นนะครับส่วนบทนึงที่เสริมเข้ามาเนี่ยก็คืออาอูซุบิกะลิมาติลลาฮิตตามาติมินชัรริมาคอลักอันนี้ก็คือเป็นดุอาไว้ไปค้างพักแรมใช่ใช่ใช่ที่ต่างๆบางทีบางคนไปกางแคมป์ไปตามโรงแรมไปพักเนี่ยก็ยืมดุอาบทนี้แต่ดุอาบทนี้ก็อยู่ในอัสการ์เช่นเดียวกันคืออยู่ได้ตลอดแล้วอันนี้แถมให้กับใครที่มีโอกาสได้เดินทางเพราะบางทีตามสถานที่เหล่านี้อาจจะมีสัตว์นะสัตว์ร้ายแล้วมันก็อาจจะเป็นโรคที่มองไม่เห็นด้วยนะจ๊ะใช่ใช่อันนี้ต้องระวังนะครับพวกยินพวกชัยฏอนที่มันจะไปอยู่ตามสถานที่ต่างๆอ่านดูอาแล้วสบายใจก่อนจะนอนก็อาบน้ำละหมาดแล้วอ่านสามกุ้นนะครับทำดูดีนะสบายใจได้ครับมีหลายบทแต่ว่าเอาเป็นตัวอย่างประมาณนี้นะครับก็พี่น้องชีวิตของผู้ศรัทธาอาจารย์ขาดไม่ได้นะคือการรำลึกถึงพระองค์นะครับเช้าสายบ่ายเย็นเป็นจนตายเป็นจนตายเลยมาชาอัลลอฮ์นะครับเวลาเจอก็คิดถึงเวลาชอบอาจารย์เวลาแบบมันมีคำที่เหมือนคล้องจองกันนะครับนั่นห้ามดูดีละเลยครับอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ดูซิมีใครเข้ามาบ้างหรือยังจ้ะตอนนี้มีบางมุฮัมมัดคำใหญ่นะครับครับบางมุฮัมมัดมาแล้วจ้ะอย่าจากกันแล้วครับอัสสลามุอะลัยกุมครับบางมุฮัมมัดคำไปอันนี้เรียกว่ามานะครับสละให้สลามมาด้วยนะครับแฟนตัวยงกันเลยนะครับบางมุฮัมมัดคำประหยัดรักษาสุขภาพนะครับบางนนทบุรีฝนตกนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็อันนี้พี่น้องติดตามได้สดๆจากเพจของยะตีมจ้ะมีคนติดตามในเพจเราพี่น้อง 70,000 แล้วนะอัลฮัมดุลิลลาห์ 70,000 กว่าคนที่ติดตามก็ใครที่ยังไม่ได้ติดตามกดติดตามเพจของยะตีมด้วยนะครับจะได้เวลาไม่ได้ไปเขาเดี๋ยวอะไรไม่ได้อยู่ที่บ้านเนี่ยครับยังสามารถติดตามรายการได้โดยการดูทางมือถือทำความหมายก็ตบมือได้นะนี่ใส่หมวกเท่เลยทำดูดีนะเป็นรูปเป็นนี่มานะครับผมเราคุยกันต่ออาจารย์เรื่องของมารยาทในการเยี่ยมคนป่วยคนไข้เนี่ยนะครับผมครั้งที่แล้วเราพูดถึงฟอดีละแล้วนะมีทั้งเรื่องของการเดินท่ามกลางผลพวงของสวรรค์มีเรื่องของการได้บ้านหลังหนึ่งในสวรรค์ครับผมแล้วก็ยังมีมารยาทตั้งเท่าไหร่ล่ะ 70,000 นะขอดุอาให้ขออภัยโทษให้นะครับนะแล้วก็พูดถึงดุอาเวลาที่เราเห็นคนที่ตกทุกข์ได้ยากเนี่ยก็อย่าลืมขอบคุณด้วยที่เรานั้นไม่ได้เป็นเหมือนกับเขาใช่ครับนะนี่ก็คือความเมตตาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราเราเห็นคนอุบัติเหตุไม่ใช่ไปแช่งเขาให้ตายพี่น้องก็ขอบคุณอัลเลาะห์สมน้ำหน้านี่ไม่ได้นะครับขอบคุณอัลเลาะห์ที่เรานั้นไม่ได้เป็นแบบเขานะครับแล้วก็ขอดุอาให้กับเขาด้วยครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยเขาบอกว่าการไปเยี่ยมคนป่วยเนี่ยท่านนบีทำไว้เป็นแบบอย่างก็คืออีซาอาดามารีดอยาลาซาอินดารอซีฮีเอ๊ะอาจารย์ทำไมต้องไปนั่งตรงหัวทำไมต้องนั่งตรงหัวด้วยตรงศีรษะทำไมอาจารย์นั่นน่าสนใจนะต้องมีฮิกมะห์ต้องมีฮิกมะห์ใช่ไหมที่จะมีคุณนะประโยชน์อะไรอยู่บ้างก็อาจารย์ถ้าเราไปนั่งอยู่ไกลๆเนี่ยครับผมเสียงมันจะดังใช่อาจจะใช่เดี๋ยวจะคุยกันจะตะโกนจะรบกวนเผลอคนไข้ไม่ได้ยินลุกมาหาเราอีกเดี๋ยวเหนื่อยใช่ก็คือให้เราเนี่ยไปประชิดกับคนไข้ครับแล้วเวลาคนที่เขานอนติดเตียงเนี่ยใช่ไหมเราก็ไปยืนอยู่ตรงศีรษะหรือนั่งตรงศีรษะเนี่ยนะเราจะได้สอนได้บอกได้ถามใช่เพื่อปัจจุบันทันด่วนอาจจะเกิดขึ้นได้เผื่อเขาอาจจะมีเรื่องอยากจะปรึกษาเนี่ยอาจารย์เรื่องทำยังไงดีเนี่ยฉันมีหนี้อยู่ก้อนนึงเนี่ยอาจารย์จะช่วยได้ไหมจะช่วยรับภาระภาระไปได้ไหมหรืออาจจะมีทรัพย์สินมรดกอะไรเงี้ยอยากจะให้อาจารย์เอาไว้สิอามีนลาบินช่วยดูแลบริหารช่วยดูแลหรืออาจจะมีเรื่องคือบางทีเขาไว้ใจเนาะเขาไว้ใจไปเยี่ยมก็มีอะไรหลายอย่างอาจารย์เชื่อไหมว่าครับผมมีอันนึงนะที่ผมฟังแล้วเนี่ยแล้วก็มันสะกิดใจมากนะก็คือบรรดาคนที่เป็นมุอัลลัฟ
คนที่เป็นมุอัลลัฟเนี่ยครับผมเขาเป็นห่วงนะอาจารย์ครับคือเมื่อเขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยทรัพย์สินทรัพย์ของเขาครับผมประการที่สองก็คือว่าการจัดการศพโอ้ใช่จ้ะอันนี้เคยได้รับคำปรึกษาจากพี่น้องหลายท่านใช่ไหมใช่คือเขาเป็นห่วงมากนะแต่ว่าถามว่าอย่างคนเรานะเป็นมุมีเป็นต้นตระกูลมุสลิมนะยังไงมันก็มีที่ฝังแหละใช่แต่คนที่เขาไม่ใช่ตระกูลมุสลิมเนี่ยเพราะว่ามันมีระบบสรรพบุรุษด้วยตัวเนี้ยมีรายชื่อมีรายชื่อมีสมาชิกผ้าขาวผ้าฝันแล้วคนที่เขาเป็นไม่ใช่มุสลิมแต่ดั้งเดิมเนี่ยจะไปฝังร่างที่ไหนใช่ไหมและบางทีอาจจะเครื่องปัจจุบันทันด่วนบางทีมาญาติหรือศพของเขาอาจจะไปถูกฝังณที่ไม่ใช่อะไรเนี่ยจุดนี้สำคัญนี่ปัญหาเหมือนกันนะว่าเราเนี่ยพอบอกว่าเป็นมุอัลลัฟปั๊บเนี่ยเราไม่ค่อยสนใจเพราะว่าผมเนี่ยเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมก็ไปละหมาดให้กับมุอัลลัฟท่านนึงก็คนก็ไม่เยอะมากแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นจุดรวมของหัวใจเลยนะว่าคนเราเนี่ยเขาก็เป็นมีความเป็นห่วงเป็นใยใช่ครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยเราต้องคุยกับญาติพี่น้องเขาที่เขาไม่ใช่มุสลิมด้วยต้องทำความเข้าใจกันก่อนทำความเข้าใจแบบนี้นี่คือสิ่งนึงที่ต้องให้ความสำคัญนี่ผมบอกว่าเวลาคนที่เป็นมุอัลลัฟเนี่ยจะต้องให้กำลังใจเขามากๆนะใช่ใช่แล้วเป็นธุระข่าวเป็นธุระจัดการด้วยใช่หรืออาจจะบอกฝากกันไว้บอกนะคนนี้นะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือมันมีกรณีอย่างเงี้ยอาจารย์หลายครั้งนะบางทีเวลาคนหนึ่งเสียชีวิตเนี่ยญาติก็ด้วยกับความรักกันนะใช่เอาไปสู่อีกส่วนนู้นไปทำอีกแบบนึงอีกแบบนึงครับไปทางนี้ก็คือบางทีมันเกิดปัญหาแบบนี้บ่อยมากฉะนั้นใครที่รู้จักพี่น้องที่เป็นพี่มัสลามนะก็ให้กำลังใจให้กำลังใจกันดูแลเขาด้วยและที่สำคัญอะไรกุมบินจะมาอย่าออกจะมาเด็ดขาดใช่ครับพยายามยึดรวมกันอยู่กันยืนกันทำกิจกรรมร่วมกันกลุ่มเหล่านี้แหละจะเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าช่วยเหลือในงานศาสนาเห็นพี่น้องที่มาศึกษาอิสลามที่สันติชนนะนะครับอาจารย์บรรจงมีกษัตริย์ดร.สุเลมานปุญชมและรองคณะครูเนี่ยเขาให้ความสนใจสุดยอดมากครับเขาอยู่กันคือเวลาเขาคุยกันเชื่อว่าพี่น้องที่รับอิสลามเขามีเรื่องราวที่คุยกันในเข้าใจกันได้ง่ายไงหลายคนผ่านประสบการณ์ผ่านอะไรมาที่คล้ายๆกันเขาจะเข้าใจกันนะครับเนี่ยก็ต้องให้กำลังใจกันนะกุฎิบรหีมปะจูกะจินะครับครับส่งเป็นแบบนี้มาเลยแล้วก็มีครูฟาริดาวันนะครับโอ้อาซาบุตุครับคุณครูครับมาครับคุณครูครับเราบอกคุณครูฟาริดาเนี่ยผมไม่กล้าอ่านอุราเลยความผิดเดี๋ยวต้องอ่านนะอาจารย์อาจารย์ครูก็จะได้เน้นอ่านผิดตรงไหนคุณครูทานอาณาเดือนรักษาสุขภาพนะคุณครูฟาริดาครับนะครับเป็นหนึ่งจากคณะจากพิธีกรนะครับเสร็จแล้วอาจารย์เราไปนั่งตรงศีรษะใช่ไหมจ้ะอย่าลืมดูอาที่นบีสอนเนี่ยมีหลายบทด้วยกันนะครับอย่างบทหนึ่งเนี่ยนะก็เป็นบทที่นบีบอกว่าถ้าอ่านแล้วเนี่ยอิลลาอาฟาฮุลลอฮ์มินซาลิกอัลมารอดนบีเมื่อบอกนบีบอกว่าเมื่ออ่านแล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะให้เขาเนี่ยหายจากโรคภัยไข้เจ็บบิอิซนิลลาฮิตะอาลาด้วยการอนุมัติของพระองค์นี่เลยนะครับอ่านแบบนี้แบบนี้กำลังใจสบายมากอ่านอย่างนี้ครับอัสอาลุลลอฮ์อัลอาซีมนะร็อบบิลอัรชิลอาซีมอัยยัชฟีกะซึ่งตรงเนี้ยอ่านกี่ครั้งนะอาจารย์อ่านทั้งหมดเนี่ยก็คือ7ครั้งครับผมนะครับซาบามารอดจ้าประโยชน์เดียวประโยคเดียวเนี่ยอัสอาลุลลอฮ์อัลอาซีมร็อบบุลอัรชิลอาซีมอัยยัชฟีกะอัยยัชฟีแล้วก็อ่านต้นตั้งแต่แรกมานะอัสอาลุลลอฮ์อัลอาซีมร็อบบุลอัรชิลอาซีมอัยยัชฟีกะทั้งหมด7ครั้งอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับซาลออัลลอฮ์บอกว่าในหะดีษนี้บอกว่าอัลลอฮ์จะเยียวยารักษาเขาจากอาการเจ็บป่วยอิสลามนะฮะความหมายก็คือว่าฉันขอจากนะอัลลอฮ์ผู้ยิ่งใหญ่อัลฮัมอัสอาลุลลอฮ์อัลอาซีมนะร็อบบิลอัรชินอาซีมผู้เป็นเจ้าบัลลังก์ยิ่งใหญ่อัลลอฮ์โปรดให้ท่านเนี่ยฟื้นจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยอาเมนนะครับอาเมนอาเมนนะของพระองค์7ครั้งก็พี่น้องลองคิดดูสิคนดูอาให้เนี่ย10 20 30 100คนนะถ้าจะเป็นใครสักคนนึงใช่จากตรงนั้นแหละแล้วก็สบายใจได้เลยสบายใจคุณค่ามหาศาลนะอันนี้เป็นหะดีษบันทึกด้วยแล้วก็ได้เรื่องของสังคมได้ของความเป็นญาติกันนะการไปเยี่ยมการไปญาติการที่รู้ข่าวบางทีแล้วไม่มีเหตุที่จะไปไงไม่มีโอกาสพอไม่สบายปุ๊บมีโอกาสได้ไปได้ไปเยี่ยมกันอะไรประมาณนี้นะครับผมครับอีกบทหนึ่งอาจารย์ครับอีกบทหนึ่งนี่ก็เป็นดุอาที่ท่านนบีสอนเหมือนกันครับอัลลอฮุมมัชฟี
อับดะกะยันกะอุละกะอะดูวันเอายัมชีละกะอิลัสศอลาอัลลอฮุอักบัรความหมายพี่น้องก็คือโอ้พระองค์อัลลอฮ์โปรดทรงทำให้บ่าวของพระองค์เนี่ยฟื้นจากไข้หรืออาการเจ็บป่วยนะครับเพื่อให้เขาได้เอาชนะศัตรูของพระองค์ตั้งใจต้องแข็งแรงคือถ้าป่วยเนี่ยออกรบไม่ได้นะออกสงครามไม่ได้ใช่อันนี้พูดถึงในสมัยก่อนนะที่มีการสมัยทำสงครามกันช่วงแรกมุสลิมก็ถูกกระทำนะครับคือประเด็นของเรื่องนี้แต่มุสลิมชอบพูดถึงสงครามแต่ต้องไปดูบริบทแรกๆเนี่ยสมัยก่อนเขาเป็นอะไรยังไงนะครับโดยประมาณนั้นครับผมอันนี้ก็เป็นวรรคหนึ่งครับผมเอายำชีและก็อิลัสซอลาโอ้นะฮะจะได้ไปละหมาดนั่นแหละถ้าป่วยก็ไม่ได้ไปละหมาดไงเป้าหมายสำคัญครับผมไอ้อะดูเนี่ยเอาวางไว้กับเอาเรื่องละหมาดนี่แหละใช่ใช่ก็หมายถึงว่าจะได้ป่วยจะได้หายป่วยเพื่อจะได้ไปละหมาดหลายคนคิดถึงมัสยิดนะครับต้องพูดละหมาดอยู่บ่อยๆทำไมปรากฏว่าหนึ่งวันใดไม่สบายขึ้นมานะครับขอดว่าให้ได้ไปละหมาดที่มัสยิดแล้วคนที่สบายแล้วไม่ไปล่ะจังต้องตีนะอันนี้ไม่ได้ป่วยอันนี้ป่วยใจไม่ได้ป่วยทางร่างกายนะครับพยายามอันนี้เป็นดูอานะพี่น้องว่าเนี่ยเน้นมากเรื่องละหมาดแต่แสดงว่าคนที่ไม่ไปสุรานี่คือคุณป่วยเราไม่ได้ป่วยเราต้องไปนะพี่น้องนะอันนี้ผู้ชายพูดถึงผู้ชายที่มีความสามารถนะครับเป็นมะเร็งในอารมณ์หรือเปล่าครับผมเดี๋ยวมันจะเป็นมันเวลาเห็นคนที่เขาอายุเยอะๆบางคนนี่เขาเป็นเกาเป็นอะไรเขายังพาตัวเองไปนะใช่บางทีอายเลยนะอายเขาอายเขามีเพื่อนพี่น้องร่วมอะไรนะร่วมหมู่บ้านนะครับหลายท่านเห็นแล้วโอ้โหเราชื่นใจขึ้นสะพานลอยบางทีเรานึกอายหล่อๆเนี่ยก็ไปกันนะเราก็ต้องอยู่ไม่ได้แล้วต้องไปเอามั่งนะห้ามดูดีเป็นเรื่องที่ดีๆนะครับอีกบทนึงนะครับอีกบทนึงเนี่ยก็นะอัซฮะบิลบะซะร็อบบันนาสอิชฟีวะอันตะชาฟีลาชิฟาอิลลาชิฟาอุกะชิฟาอัลลายูกอดิรุซะกอมาขอโปรดทรงรักษาไข้นะรักษาอาการเจ็บป่วยไข้เนี่ยให้หายด้วยเถิดโอ้พระผู้อภิบาลของมนุษย์โอ้ขอโปรดทรงรักษาไข้ด้วยเถิดเพราะพระองค์คือผู้รักษาไม่มีการหายป่วยนอกจากด้วยการรักษาของพระองค์อัลลอฮฺอักบะร์มาสองแล้วก็ต่อว่าเป็นการหายป่วยที่ไม่ปล่อยทิ้งโรคนะข้างเคียงใดๆตามมาเรียกว่าหายขาดเขาเรียกหายขาดปราศจากโรคปราศจากโรคครับนี่คือปิดท้ายด้วยว่าลาอยู่กอดิรุซากอมาคือไม่เหลืออะไรที่เป็นโรคเขาเรียกคอยขายหายไปเลยหายขาดไปเลยผลิตทิ้งปิดทิ้งเนี่ยคือขาดจากกันไปเลยก็เลือกบทได้บทหนึ่งก็ได้ใครได้ได้สี่บทก็เอาไปสี่บทห้ามด้วยนะขอไปจากนั้นนะครับก็ได้นะครับอีกอันนึงเนี่ยสั้นมากจ้ะก็บอกว่าลาบาสตอฮูรุนอินชาอัลลอฮ์อันนี้ง่ายเลยง่ายเลยนะเราจะได้ยินอยู่บ่อยๆนะครับได้ยินลาบาสตอฮูรุนอันนี้นบีนี่ก็สอนเอาไว้การนบีอุสลลอฮ์วะลัยวะสัลลัมอิดะดะคอลอะลามารีดีนะอะลามารีดียาอูดูฮูก่อนที่นบีจะกลับครับนะนบีไปเยี่ยมเสร็จแล้วนบีก็จะบอกว่าลาบาสไม่เป็นอะไรนะไม่เป็นไรแล้วนะท่านไปนะต่อหูรุนเขาก็ไม่เป็นแล้วคือไม่มีบาปแล้วจ้ะลาบ้าตรงนี้ก็คือคบาปมันลดลงแล้วลดแล้วนะครับให้กำลังใจให้กำลังใจให้กำลังใจต่อหูรุนนี่ก็หมายถึงว่าได้ชำระล้างครับผมอันนี้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่เอาน้ำมาราดนะไม่ใช่นะแต่เป็นคำของเป็นภาษาภาษาเป็นคำภาษาคำว่าชำระล้างตรงนี้ก็คือชำระล้างบาปบาปที่มันมีอยู่เนี่ยนะการเจ็บป่วยเนี่ยมันจะมาล้างความผิดต่างๆของเราไปนะครับอินชาอัลลอฮ์นะต้องไม่ลืมไปนะอินชาอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ทรงประสงค์ครับบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมนี่ก็คือ4บทที่มีทั้งสำนวนการขอแล้วก็สำนวนการให้กำลังใจอย่างที่บอกลาบัสนะนะตอฮูรุนอินชาอัลลอฮ์แล้วก็พูดให้กำลังใจกับพี่น้องเราที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะฮะหรือใครจะเสริมภาษาไทยก็ไม่ได้มีปัญหาอันนี้พี่น้องถามว่าเอ๊ะถ้าวันนี้ฉันก็อาจจะไม่ถนัดในเรื่องของภาษาไทยก็ได้ภาษาไทยนะภาษาที่เราขออัลลอฮ์เยียวยารักษาท่านนะขออัลลอฮ์คุ้มครองท่านนะขอให้อัลลอฮ์นั้นดูแลปกปักรักษาท่านนะขอให้ท่านมีความอดทนนะได้ก็คือภาษาภาษาที่สื่อเข้าใจสื่อเข้าใจคือไม่ใช่พอไปอ่านดูอ่านแล้วกลับบ้านก็ต้องพูดคุยกันหน่อยใช่ไหมล่ะอาจารย์ก็บอกเป็นยังไงแล้วก็มีอะไรดีๆก็แนะนำกันมาสอนเนาะฮัมดุลิลลาห์นี่คือสุนนะของท่านนบีแต่ว่า
ดีที่สุดก็คือเรายึดดูอาตามที่นบีได้สอนเอาไว้ใช่อย่างดูอาบนาลาบะซ่าเนี่ยสั้นๆอันเนี้ยสั้นๆเลยนะครับบางคนบอกอาจารย์แล้วฉันจะไปเม้นในคอมเมนต์ไปอะไรไหมได้หมดแหละบางคนบอกอาจารย์จะโทรไปขอดูอาได้ไหมได้แต่ดานบีเนี่ยเน้นให้ไปหาถ้าไปหาไม่ได้ถ้าไปหาไม่ได้ก็โทรหาจ้าไลน์ไปสิให้กำลังใจให้กำลังใจกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับฝากสลามถ้าหากว่าอาจจะไปนะลำบากนิดนึงอะไรประมาณนี้อาจจะมีทุกข์ก็ฝากกันไปอะไรกันไปคือทั้งหมดคือการให้กำลังใจนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็อีกข้อนึงอาจารย์ครับเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยนะครับสามารถไปเยี่ยมผู้ชายได้โอ้หรือผู้ชายจะไปเยี่ยมผู้หญิงก็ได้แต่ต้องไม่เกิดฟิตนะใช่เรื่องของการแต่งกายเรื่องของการแต่งกายเรื่องของเวลาอันนี้ก็สำคัญนะบางทีคนแพทย์จะต้องเรื่องของเอาร้อนเรื่องอะไรก็ต้องดูความเหมาะสมนะครับตามความเหมาะสมนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างแล้วกันอาจารย์นะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านหญิงท่านหญิงภรรยาท่านหญิงของท่านหญิงไอชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาอันครับอุมมุลมุมินีนได้ไปเยี่ยมใครบ้างแล้วตัวอย่างเป็นยังไงนะครับนี่คือตัวอย่างของการเยี่ยมระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเป็นแบบอย่างให้เราได้ปฏิบัติเอต้องพักแล้วอาจารย์ค่ะเดี๋ยวมีเฟซบุ๊กหลายท่านนะครับให้ความเป็นห่วงกับอาจารย์เดี๋ยวพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวยังมีรายการต่ออีกครึ่งชั่วโมงนะพี่น้องนะเราจบรายการแป๊บนึงเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนเวลาแบบเราลดเวลาลงมาอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวพบกันหลัง 8:00 ครับผมครับผมพักกันสักครู่นึงครับอินนาลิتقين مفازا حدائق وأعنابا كورو หรือ Super Red Moss สารสกัดจากสาหร่ายสีแดงแอสตาแซนทินสูงมากแถมยังอุดมไปด้วยน้ำมันสกัดเย็นหลากหลายชนิดอาทิเช่นน้ำมันลินซีดน้ำมันจมูกข้าวสารสกัดจากถั่วเหลืองน้ำมันสกัดจากเมล็ดองุ่นน้ำมันโบราณน้ำมันงามอนน้ำมันโหระพาญี่ปุ่นน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรสน้ำมันแบล็กซีดหรือฮาปาตุสโซดาเรียกได้ว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคโรได้รวมคุณสมบัติดีๆไว้อย่างครบถ้วนโคโรมีสรรพคุณช่วยเสริมสร้างระบบภูมิต้านทานให้กับร่างกายบำรุงสมองช่วยป้องกันสุขภาพดวงตาป้องกันรังสี UV ที่เป็นอันตรายต่อดวงตาช่วยสร้างความแข็งแรงต่อร่างกายและกล้ามเนื้ออ่อนแรงช่วยลดอาการข้อมือเสื่อมช่วยป้องกันโรคกระเพาะอาหารอักเสบและการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียโคโรกล่องละ850บาทซื้อ2แถม1แถมฟรีหน้ากากผ้าติดต่อโทร0859390150บริษัทฟรีดาเดทแอนด์นัทจำกัดผู้นำเข้าอินพลัมฟิกแอปริคอตลูกเกดถั่วพิทาชิโอและผลไม้อบแห้งนานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลกประสบการณ์ยาวนานกว่า15ปีจำหน่ายทั้งปลีกและส่งมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปพร้อมบริการจัดส่งถึงบ้านอินทผลัมฟิกแอปริคอตทัวร์พีทาชิโอบริษัทฟริดาเดทแอนด์นัทจำกัดบริหารงานโดยฮัจยิรอมัดฮัจยะเลลาเรืองปราดโทร0819241667และ02-539-8129การให้คือความดีการให้สิ่งดีๆคือการแสดงออกซึ่งความรักและความห่วงใยยาตีมทีวีขอเป็นส่วนหนึ่งในการมอบสิ่งดีๆให้คุณด้วย4 Oil Life เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนที่คุณรัก4 Oil Life น้ำมันสกัดเย็น4ชนิดประกอบด้วยน้ำมันมะพร้าวช่วยให้หลอดเลือดสะอาดและอ่อนนุ่มมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียน้ำมันกระเทียมมีสารสำคัญถึง33ชนิดมีกรดอัลฟาไลโปรอีกต่อต้านอนุมูลอิสระน้ำมันรำข้าวมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดคอเลสเตอรอลน้ำมันคีมอนมีคิวเทนและโอเมก้า3ป้องกันโรคความจำเสื่อมในวัยชราป้องกันหลอดเลือดอุดตันและป้องกันโรคหัวใจ4 Oil Life ปกติขวดละ460บาทยาตีมทีวีขายเพียง380บาทพิเศษ3กระปุกลดเหลือ 1,000 บาทโทรเลย02-024-9702 ยาตีมยาตีมทีวียาตีมยาตีมทีวี
ูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าขอเชิญร่วมงานวันมือบนหลังศรัทธาสู่ดารุนอิห์ซานเพื่อรังสรรค์กองทุนสร้างมัสยิดให้แล้วเสร็จวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2563ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 18:00 นณศูนย์บริหารกิจการศรัทธาชนซอยไทยราช50แขวงสามวาตะวันตกเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครประธานในพิธีอาจารย์ภักดีมะแอผู้บริหารบริษัทดาน่ากรุ๊ปจำกัดประธานจัดงานฮัจญีมานะจันแก้วกรรมการบริหารสมาคมฮาฟิซกุรอานภายในงานรับฟังการบรรยายศาสนธรรมเรื่องมัสยิดโดยอาจารย์อับดุลฮามิดดาราฉายอาจารย์อับดุลลาติฟตำราเรียงอาจารย์ยะยาโตมังีและคุณอับดุลลอฮ์อาดัมดำเนินรายการต่อด้วยการบรรยายศาสนธรรมเรื่องอิสลามกับการศึกษาโดยคณะครูโรงเรียนศรัทธาชนหลังละหมาดซูรีรับฟังการบรรยายศาสนธรรมเรื่องดุนยาเพื่ออาคิเราะห์โดยอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดอาจารย์อัชฮารีเรืองปราดอาจารย์อดัมพรภาพงามคุณอุมัตเสมาชัยดำเนินรายการและปิดท้ายกับการเสวนาธรรมเรื่องหัวใจของผู้ศรัทธาโดยอาจารย์ชุโคตดานีสมันอาจารย์ยาฟัตรื่นพิทักษ์อาจารย์อามีนเหมเสริมและคุณอิมวงเกศรดำเนินรายการร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยชื่อบัญชีมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อมัสยิดดารุนอิห์ซานเลขที่บัญชี072-600-0272ธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีมูลนิธิศรัทธาชนเลขที่บัญชี181-3090147ภายในงานมีจุดบริการอาหารและเครื่องดื่มฟรีติดต่อสอบถามโทร02-934-3495 081-930-8713 086-409-2314 วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมวันมือบนหลังศรัทธาสู่มัสยิดดารุนอิห์ซานรายการเด่นรายการดังช่วงเวลา 20:30 นถึง 22:00 นทุกวันจันทร์พบกับรายการ2ภาษาภาษามลายูท้องถิ่นและภาษาไทยรายการจารานันอิสลามวันอังคารพบกับรายการถามจังตอบจริงทุกคำถามที่คุณสงสัยมีคำตอบพร้อมเสริมให้คุณวันพุธพบกับรายการอิสลามมีทางออกปัญหาที่คุณสงสัยแก้ไขไม่ได้แต่อิสลามมีทางออกให้คุณเสมอวันพฤหัสบดีมาพูดคุยศึกษาและเรียนรู้ประวัติศาสตร์อิสลามในรายการคุยย้อนรอยวันศุกร์พบกับสื่อมุสลิมเชียงใหม่ในรายการสลามล้านนาวันเสาร์พบกับรายการขจัดร้ายขยายดีมีดีมาโชว์คลิปโชว์ความสามารถพิเศษของมุสลิมทั่วโลกและวันอาทิตย์พบกับรายการคุยให้เคลียร์กระจ่างทุกปัญหาศาสนาด้วยหลักการกิตาบุลลอและสุนนะและรายการสายใยแห่งความอาทรโปรดติดตามรายการเด่นรายการดังได้ทุกวันช่วงเวลา 20:30 นถึง 22:00 นทางยะตีมทีวีทีวีศรัทธาชนإن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาวิดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อไวรัสฟาวิดสวัสดีครับมาตุลลอฮ์ยินดีต้อนรับครับทุกท่านเป็นนักเทราของเราครับพบกันช่วงที่2นะครับกับยาตีมรับอรุณครับเปลี่ยนเวลานะครับจากวันนี้เราจะเข้าเวลาก็ประมาณ 7:30 นะครับแล้วก็พักรถตรงชาติแป๊บนึงแล้วก็จะมาต่อกันที่ประมาณครึ่งชั่วโมงอีกครึ่งชั่วโมงนะครับพี่น้องหลายท่านเอ๊ะเวลาเปลี่ยนลดเวลาหรือไม่ใช่ไม่ได้ลดครับเวลาเท่าเดิมเวลาเท่าเดิมแต่ว่ามาพบพี่น้องครับผม 7:30 ถึง 8:30 แต่ครับวันนี้พี่น้องหลายท่านเลยนะครับเข้ามาให้กำลังใจให้กำลังใจครับหลายท่านบอกจากได้ยินเสียงอาจารย์อับดุลลาตีฟด้วยจ้ะอันนี้ใครบอกนี่ฉันบอกเองจ้ะคุณมาเรียมนะครับข้าจะมาเรียมบอกว่าอัสสลามุอะลัยกุมค่ะอาจารย์ทั้งสองท่านเป็นกำลังใจให้เช่นกันครับอันนี้จากขอนแก่นเลยนะโอ้มาชมบอสนะครับดีมากเลยนะครับแล้วก็ครูฟาริดาอัสสลามุอะลัยกุมค่ะอัลกุมุสลามครับคุณครูครับหนึ่งในวิทยากรนะครับของยะตีมทีวีด้วยครับผมนะครับก็ติดตามรายการของท่านได้เนาะครับผมคุณวานีอัสกะบอกว่าอัสสลามุอะลัยกุมค่ะอาจารย์ทั้งสองอัลสลามะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับแล้วก็มีคุณอบูบักชิมวิเศษอัสสลามุอะลัยกุมครับครับอัลกุมุสลามะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับขออัลเลาะห์คุ้มครองพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วก็มีอาจารย์เบลติฟมาด้วยอัสสลามุอะลัยกุมนะครับแล้วก็อีกท่านนึงนะครับท่านรองเป็นท่านรองผู้กำกับนะครับพันตำรวจโท
ทหญิงกิตตินภานภากรบอกอัสสลามุอะลัยกุมครับอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์แล้วก็คุณ MM นะครับศิรินันทศักดิ์บอกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์อาจารย์ทั้ง2ท่านพร้อมทีมงานครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับนะครับคุณสุมาลีชิมวิเศษนะครับนี่ญาติกันเลยนะครับแล้วก็คุณนาอีมพิจิตรการสมนะครับที่จากบ้านครัวนะครับบ้านครัวครับคุณนาอีมครับประธานของหลานนะครับคุณนาอีมครับนะฮะศิษย์เก่าอาลีกัตนักเรียนอินเดียก็ใครมาแล้วนะครับเพิ่งมาดูช่วง2ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยใครกดแชร์แล้วขอบคุณนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์อะไรนะแจ้งผลรับชมได้ชัดเจนจากตรงไหนตรงไหนนะครับคุณสุมาลีบอกว่าอัสสลามุอะลัยกุมข้าวอะลัยกุมสลามบารักตุลลอฮ์เดี๋ยวช่วงท้ายรายการเราก็จะมาอ่านคอมเมนต์ของพี่น้องอีกครั้งนึงนะครับเข้าสู่เนื้อหากันทั้งที่เมื่อตอนช่วงแรกเนี่ยเราบอกว่าเอ๊ะผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยไปเยี่ยมกันได้ไหมเป็นยังไงเยี่ยมได้พี่น้องแต่ว่ามีเงื่อนไขก็คือต้องปลอดจากฟิตนะฟิตนะก็คือสิ่งที่มันจะนำมาซึ่งเกิดความไม่ดีครับคือเหนียดมันต้องดีแต่ถ้าเหนียดไปทำไม่ดีเนี่ยนี่ไม่ได้นะฮะใช่ครับแล้วก็อะไรที่มันบางคนเนี่ยเขาก็คิดนะว่าเนี่ยถ้าเกิดไปคนเดียวเนี่ยจะเป็นไงเขาก็เป็นไปเป็นจามาอะก็ดีนะดีหลายคนนะคือคนเดียวเนี่ยมันอาจจะตอนที่มันอยู่ในห้องเนี่ยมันก็นิดนึงเพราะว่าอิสลามเนี่ยเราสอนเอาไว้ว่าอย่าได้อยู่กัน2ต่อ2ในที่ที่ลับตาถ้ามันเป็นจามาอะเนี่ยมันก็จะได้ดีกว่าปลอดจากฟิตนะมากกว่าเรื่องตรงนี้พี่น้องครับท่านหญิงไอชาร์รอดิยัลลอฮุอันฮาได้เล่าเอาไว้ว่านะลัมมากูดีมารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อท่านรอซูลเนี่ยได้มาถึงเมืองมะดีนะห์ใหม่ๆเนี่ยอาจารย์ครับอพยพมาใหม่ๆใช่มั้ยครับผมปรากฏว่าอูไอกะอบูบักรินวะบิลาลินท่านบิลาลเนี่ยกับท่านอบูบักเนี่ยจ้ะนะอบูบักรซิดดีกครับไม่ใช่อาจารย์เนี่ยชื่อนี้มากนะท่านอบูบักรซิดดีกนะรอดิยัลลอฮุอันฮูเนี่ยอันครับป่วยครับแล้วก็ไม่ใช่ป่วยคนเดียวอีกคนนึงป่วยด้วยใครครับท่านบิลาลสองท่านเลยสองท่านเลยครับผมคือมีปัญหาหรอกเพราะท่านอบูบักรกับท่านหญิงไอชาเนี่ยเขาเรียกอะไรนะครับพ่อกับลูกสิพ่อลูกสาวไปเยี่ยมพ่อเนี่ยไม่มีปัญหาครับผมแต่ท่านบิลาลเนี่ยไม่ได้เป็นพ่อก็ถือว่าเป็นเพื่อนกับพ่อเพื่อนกับพ่อเป็นรุ่นน้องประมาณนั้นนะครับผมไม่ได้เป็นมะห์รอมกันจ้ะครับก็ละฟะดะคอลตุอะลัยฮิมาก็ไปเยี่ยมพร้อมกันเลยครับกอรัตนางก็บอกว่านางเนี่ยท่านหญิงไอชาเนี่ยก็ได้เข้าไปไปเยี่ยมทั้งสองคนฟะกุนตุยาอาบาติก็ถามเลยว่าพ่อจ๋าพ่อจ๋าครับไกฟาตจิดูกาเป็นยังไงบ้างอาการเจ็บป่วยครับผมก็ถามเขาเด็กถามสารทุกข์สุขดีของคุณพ่อนะครับลูกสาวก็ถามเสร็จแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่ไปเยี่ยมคุณพ่ออย่างเดียวครับก็ท่านอบูบิลาลก็นอนป่วยอยู่ด้วยก็บอกว่ายาบิลาลไกฟะตาจีดูกาแล้วท่านบิลาลล่ะท่านรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างมาป่วยพร้อมๆกันเลยมาป่วยพร้อมกันครับอพยพมาด้วยกันนะครับมาพร้อมๆกันเนี่ยเสร็จแล้วเมื่อสามถามเรื่องถามไทยให้กำลังใจกันแล้วเนี่ยก็ละไอชะฟะจิตุรอซูลุลลอฮ์รอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กลับไปสิจ้ะมาจากบ้านท่านนบีใช่ไหมแล้วก็กลับไปหาท่านนบีไปเยี่ยมพ่อแล้วก็ไปเยี่ยมท่านบิลาลครับผมนะฟะอักบัรตูฮูแล้วก็เล่าเรื่องที่ได้ไปเยี่ยมพ่อแล้วก็เยี่ยมท่านบิลาลให้ฟังครับฟะกอละนะคือถ้าทำไม่ได้เนี่ยนบีก็จะต้องบอกว่าไม่ได้นะแต่ท่านนบีบอกว่าท่านนบีไม่ได้พูดอะไรเนี่ยแสดงว่าเป็นการอนุญาตครับที่ภรรยาของท่านเนี่ยจะไปเยี่ยมคนอื่นที่ไม่ใช่มะห์รอมหรือเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่พ่ออะไรประมาณนี้จะถามก่อนถามก่อนอนุญาตก่อนขออนุญาตก่อนครับผมเสร็จแล้วเนี่ยนบียังดูอาให้ด้วยนะอาจารย์ว่าอัลลอฮุมมะฮับบิบอิไลนันมะดีนะกะฮุบบินามักกะเอาอาชัดดะโอ้โหดีมากเลยดีมากเลยนะครับนบีขอดุอาพี่น้องนะว่าโอ้อัลลอฮ์โปรดทรงให้เราเนี่ยรักเมืองมะดีนะห์เหมือนกับความรักที่เรามีต่อเมืองมักกะห์หรือมากกว่าครับผมคือตอนนี้คือเป็นตอนที่อะไรตอนที่นบีเนี่ยมาอยู่มะดีนะห์ใหม่ๆใช่นะครับช่วงอพยพครั้งแรกๆแรกๆบางทีก็ต้องมีการปรับตัวอากาศเกี่ยวไหมอาจารย์อากาศเกี่ยวนะครับเมืองมะดีนะห์กับเมืองมักกะห์เนี่ยอากาศแตกต่างกันมากคือที่มักกะห์จะมีความร่มรื่นไอ้ทีมขอโทษที่มะดีนะห์เนี่ยมะดีนะห์จะดูสงบสงบสดชื่นสดชื่นก็จะมีต้นไม้มีอะไรแต่ที่มักกะห์ก็จะร้อนร้อนๆหน่อยมันเป็นหุบเขาอ่ะเนาะใช่ๆฮะก็เลย
ขอเลยครับขอให้มีความรักในเมืองมะดีนะห์เนี่ยเหมือนกับมักกะแต่มันมีท้ายอยู่อันนึงบอกเอาอาชัดดะหรือให้รักมากกว่าไปอีกโอ้โหนะคำกล่าวของท่านนบีนี่นะได้หัวใจได้หัวใจครับดังนั้นจะสังเกตพี่น้องว่าหลังจากพิชิตมักกะแล้วเนี่ยนบีก็ไม่ได้อยู่มักกะนะใช่นบีก็ยังมาอยู่ที่เมืองมะดีนะห์ท่านก็มีความปรารถนานะที่จะอยู่ที่นี่ครับผมโอ้โหดูสิชาวมะดีนะห์เนี่ยยิ่งกว่าได้ทรัพย์สมบัติทั้งโลกมาครอบครองถูกต้องโอ้ดีมากเลยนะครับนบีมาอยู่ที่เมืองมะดีนะห์ครับท่านดีแล้วครับต่อมานบีดุอาต่อพี่น้องครับว่าวะซิฮาวะบาริกลานาฟีซออิฮาวะมุดดิฮามาชาอัลลอฮ์ครับขอนะขอให้อัลเลาะห์เนี่ยทรงประทานพลานามัยที่ดีครับให้กับคนที่อยู่ในเมืองมะดีนะห์เนี่ยทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยครับท่านดีแล้วปลอดภัยนะอยู่เมืองมะดีนะห์เนี่ยใช่ครับแล้วไม่พอพี่น้องยังขอให้อัลเลาะห์เนี่ยประทานความจำเริญในเขาเรียกว่าซ้อนนี่ก็คือในอาหารในเครื่องควบคุมพวกบริโภคพวกบริโภคการค้าขายนะพูดง่ายใช่ใช่เป็นเมืองที่มีความจำเริญในเรื่องของการค้าขายเพราะซ้อนี่มันคือการตวงใช่ไหมใช่ใช่เครื่องช่างซ้อแล้วก็มุดก็คือกรอบมือกำมือใช่ขอให้เมืองมะดีนะห์เนี่ยเต็มไปด้วยความจำเริญของการค้าขายมาดีขอให้หมดเลยดูสินะครับแล้วจริงไหมล่ะพี่น้องลองไปดูสิคนเดินกันซื้อของกันมาดีนะเนี่ยชอบมากนะไปได้เบลไม่หยุดชีวิตครั้งหนึ่งได้มีโอกาสได้ไปฮัทอีกครั้งนึงชอบเมืองนี้มากนะครับขายตรงนั้นร้านมันเหมือนกันพี่น้องไปโดนโต๊ะมามั่งไปโดนอินเตอร์พาลามามั่งนะแล้วก็เรื่องของผลไม้ก็เยอะแยะไปหมดหลากหลายนะครับอันนี้นบีดุอาให้ครับผมวัลกุลนะวัลกุลฮุมมาฮาฟาจานฮาบินยุฮฟะมาชาอัลลอฮ์เสร็จแล้วเนี่ยนบีขอแบบนี้นะขอให้ทรงย้ายโรคภัยของมันเนี่ยที่เคยอยู่ที่เมืองมะดีนะห์ใช่ไหมย้ายไปอยู่ที่ยุฮฟะย้ายไปไกลๆย้ายไปไกลแล้วยุฮฟะเนี่ยพี่น้องที่ไหนครับก็คือสถานที่หนึ่งที่อยู่ห่างจากเมืองมักกะเนี่ยประมาณ6ไมล์ปัจจุบันนี้เนี่ยก็กลายเป็นสถานที่มีกอดด้วยมีชื่อมีกอดชื่อว่ายูฟาครับผมอยู่ที่เป็นมีกอดสำหรับคนที่เดินทางมาจากเมืองชามก็ดีเมืองจอร์แดนเมืองเลบานอนปาเลสไตน์เนี่ยก็จะมาผ่านมีกอดที่ยูฟาครับผมแล้วเป็นที่สถานที่มีกิตติศัพท์มากล่ำลือมากว่าโรคภัยไข้เจ็บอะไรสิครับผมเพราะว่าทุกคนที่ผ่านไปส่วนที่นั่นส่วนใหญ่แล้วอ่ะต้องระวังครับสถานที่พักกันนะเพราะว่ามันจะเกิดโรคตรงนั้นนะก็จะป่วยกันตรงนั้นนะอันนี้ดูในหนังสือฟาทุนบารีได้ที่บ่ายไว้พอนบีเนี่ยเอาโรคไปไว้ตรงนั้นพูดแบบนี้เดี๋ยวพี่น้องตกใจคืออาจจะมีอะไรสักอย่างมีอะไรสักอย่างนึงเลยนะในเนี่ยผมขอไปศึกษาก่อนว่ายูฟ้าเนี่ยทำไมน่าสนใจนะเป็นยังไงอันนี้เราติดกันไว้นะติดไว้ก่อนหาข้อมูลมาจะได้คุยกันทำไมต้องลืมถามท่านเรื่องนี้ว่าทำไมเนี่ยยูฟ้าแต่ว่าที่รู้เป็นที่กิตติศัพท์กันเลยว่ายูฟ้าเนี่ยถ้าไปแล้วต้องดูอากันแรงๆหน่อยครับเพราะดูอาโทษนบีเนี่ยย้ายจากเมืองมะดีนะห์เนี่ยมาไว้ที่ยูฟ้านะครับก็ที่ซาอุดีอาระเบียเนี่ยก็จะบอกไว้เลยว่าเป็นที่กิตติศัพท์เรื่องลือเกินว่าถ้าไปยูฟ้าเนี่ยต้องรักษาสุขภาพดีดูแลทั้งหลายสุขภาพแต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องอยู่ตรงไหนเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บมันก็ตามไปได้หมดนั่นแหละครับผมแต่ว่าอันนี้ก็เป็นดูอาที่นบีเอาโรคจากมะดีนะห์ออกไปแต่ถามว่ามีคนป่วยไหมที่มาดีนะก็มีทำไมจะไม่มีล่ะผมมีโอกาสได้ป่วยที่นั่นใช่ไหมมีโอกาสได้ป่วยอยู่2คืนฮัมเบล่าที่นั่นตอนที่มีโอกาสที่ไปนะฮะแต่ก็ฮัมเบล่าครับผู้คนอัจฉริยะใสดีมากนะครับที่มาดีนะเนี่ยนะครับอาจารย์ขออนุญาตนะครับฮุสนาสุมาลีชีวิเศษจะเป็นหลานผมเองแหละนะครับอยู่พัทยาต้นกระบอกบอกพัทยาชัดเจนจ้านะครับฮุสนานะแล้วก็คุณปริวัตรประดิษฐ์สุวรรณอาจารย์ติ๊บใส่แว่นซะแล้วไหนอาจารย์ดูอันนี้ลูกศิษย์ฉันอิหม่ามฟูอัดโอ้อาจารย์ทำไปล้านเลยประดิษฐ์สุวรรณบอกใส่แว่นอันนี้แว่นพี่น้องเดี๋ยวชี้แจงนิดนึงบอกว่าอาจารย์เนี่ยทำไมล่ะทำไมอยากจะเท่หรือเปล่าไม่ใช่ครับแว่นนี้เป็นแว่นตัดแสงอ๋อพี่น้องรู้ไหมว่าเวลาจัดรายการเนี่ยมันมีสปอร์ตใช่เนี่ยไฟประมาณไฟ LED เนี่ยนะถ้านับเนี่ยพี่น้องนะไม่รู้กี่ร้อยดวงที่ถ้าเปิดหมดนี่ก็นั่นเลยนะครับผมเคยไปออกงานอีเวนต์อันนึงเนี่ยเขาแบบเขาให้ระดับแบบออร์แกไนซ์แบบระดับจากระดับคุณภาพมาเลยเนี่ยมีฝีมือแล้วก็เราก็ขึ้นบรรยายเป็นไงไฟส่องไหมเหมือนกบเลยใช่ ผมเคยเจอมองไม่เห็นข้างหน้าเลยอาจารย์แต่เขามากระซิบอาจารย์บ้างอาจารย์ต้องสาดไฟเยอะๆหน่อย
จะพี่ในน้องก็เป็นห่วงผมนะต้องน้องก็เอาไฟมาใส่แต่ก็ดีครับดีทำให้สว่างปรากฏว่าตาเนี่ยความที่มันแสงมันเข้าตานะอาจารย์มองไม่เห็นข้างหน้าว่ามีใครอยู่บ้างใช่พร่าตาพร่าตาเลยนะอย่างดาราอดีตดาราท่านหนึ่งท่านเพชรราชใช่ไหมเพชรราชวราชในรุ่นผมใช่ไหมที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตาก็เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แหละสมัยก่อนเวลาเขาจัดเวลาของท่านพวกเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มันก็จะเป็นไฟที่สาดแรงมากสมัยนี้อาจจะมีการเบาลงมาแต่ไฟก็ยังแรงอยู่ดังนั้นเขาก็หมอเนี่ยเขาก็แนะนำเขาบอกว่าถ้าใส่แว่นตัดแสงไว้หน่อยเนี่ยมันจะได้กรองแสงพวกนี้แนะนำร้านอนัสเลยบางอนัสแว่นตามุสลิมโอ้โหวันนี้ร้านนี้นะครับอันนี้กำลังเขากำลังติดต่อกันอยู่นะเดี๋ยวเช้าเล่าวันนี้อันนั้นบางอันนั้นเราเนี่ยเยี่ยมกันครับที่นั่นผมใช้เคยไปทำรายการของท่านที่นั่นด้วยร้านแว่นตามุสลิมเราด้วยแล้วก็ใกล้ศูนย์กลางอิสลามได้ไปละหมาดได้ด้วยแว่นถูกเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนี่โฆษณาให้ท่านเฉลยดังนั้นสายตาผมยังปกติดีนะครับแต่ว่าที่ใส่แว่นเพื่อเป็นการถนอมสายตาแล้วก็อันนี้ไม่ได้ใส่เฉพาะจัดรายการขับรถก็ใส่ใช่จ้ะเวลาดูคอมพิวเตอร์ก็ใส่นะครับยกเว้นตอนนอนนั่นแหละไม่ได้ใส่ จะหักได้ผมได้หลายอันนอนแล้วหักชอบใส่แว่นขอพี่น้องด้วยอาจจะทำให้พี่น้องเอ๊ะไม่ชินไม่ชินกับภาพดูดีนะครับดูดีทำดีแล้วคนใส่แว่นจะดูดีครับอาจารย์ครับผมมาดูอีกอันนึงครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเราไปเยี่ยมคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยได้ไหมบางคนบอกว่าเราอาจจะมีเพื่อนที่เรียนกันมาสมัยประถมหรือมีเพื่อนบ้านเนี่ยเขาไม่ใช่มุสลิมเนี่ยอันนี้เราจะได้ผลบุญไหมพี่น้องครับอันนี้ท่านนบีทำให้เป็นแบบอย่างท่านอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าว่ากานะกูลามยะฮูดียุนยักดุมูนบียะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับมันมีเด็กรับใช้คนหนึ่งอาจารย์ครับผมจะเรียกว่าเด็กอะไรเด็กรับใช้ที่มาอยู่ใกล้ๆท่านนบีเห็นหน้าอยู่บ่อยๆจะวิ่งเล่นที่เห็นบ่อยๆแล้วก็คอยมาดูแลท่านนบีจ้ะแล้วก็มีหลายคนเพราะคนเด็กคนนี้เขาก็ป่วยอาจารย์ก็ป่วยนะอัลลอฮ์อันนี้ดีมากฟามาริดอก็ป่วยฟาอาตาฮุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาป่วยเนี่ยเขาไปอยู่กับพ่อเขาสิคนป่วยเนี่ยเขาไปอยู่กับพ่อนบีทราบข่าวนบีก็ไปเยี่ยมเลยครับวายาอูดูฮูนบีก็ไปเยี่ยมเขาก็คือเด็กคนนี้ครับฟากออาดาอินดาเราะซีฮีนบีนั่งอยู่ตรงศีรษะฟากอลาละฮูอัสลิมก็ไปบอกกับเด็กบอกว่ารับอิสลามนะฟานาซออิลาอาบีฮีเด็กคนนี้ก็หันไปมองคุณพ่อแบบมองตาพ่อเอ๊ะพ่อว่ายังไงพ่อจะว่ายังไงแต่ผมเนี่ยแต่ว่าในฮะดีษเขาบอกว่าพ่อนี่ก็รู้ว่าเด็กเนี่ยมีความปรารถนาอยู่แล้วที่อยากจะเป็นมุสลิมแต่พ่อนั่งอยู่เนี่ยก็อยากจะได้ดูปฏิกิริยาของพ่อหน่อยถามสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะปรากฏว่าพ่อคนนี้ก็ดีด้วยนะก็บอกว่าในนี้ฟานาซออิลาอาบีฮิวะฮุวะอินดะฮูซึ่งพ่อเนี่ยอยู่ด้วยฟะกอละละฮูอัตยอับากอซิมจงทำตามที่อับากอซิมได้บอกด้วยเถิดก็หมายถึงว่าก็รับอิสลามอนุญาตให้รับอิสลามพ่ออนุญาตแล้วพ่ออนุญาตนะที่มุฮัมมัดบีมัดบอกกับลูกกันแล้วกันแต่ยูคนเนี้ยก็ยังมีทิฐิอยู่นิดนึงเขาก็ไม่เรียกไม่เรียกตำแหน่งนะไม่ได้ตำแหน่งเรียกมุฮัมมัดเลยเรียกอับากอซิมอับาอาชาก็ต้องเอาเรียกอับากอคำว่าอับากอซิมเนี่ยถ้าเป็นมุสลิมส่วนมากจะไม่เรียกเพราะเป็นคำที่ต้องให้เกียรติกับให้เกียรตินบีแต่เราจะเรียกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเรียกรอซูลยารอซูลยานบีแม้กระทั่งภรรยาก็จะเรียกยารอซูลยาท่านนบีครับส่วนคนที่เขายังไม่ได้ยังนั้นยังติดอยู่เขาจะไม่เรียกตำแหน่งก็ถือว่าก็ไม่ก็ต้องคำพูดนะแต่ว่าถามว่าอับบากอซิมก็เป็นอีกชื่อหนึ่งของท่านนบีเหมือนกันเพราะว่าลูกพ่อลูกคนแรกใช่ไหมชื่อกอซิมที่เสียชีวิตไปนะครับแต่เขาจะไม่เรียกกันนะเราอย่าไปเรียกนบีว่าอับบากอซิมไม่ได้นะพี่น้องนะนบีไม่เป็นคำที่ยูหรือยาฮูดเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเรียกประมาณนั้นนะครับแต่คนนี้ก็โอ้โหนะเขาก็ให้อ่ะให้นะครับปรากฏว่าเป็นไงเด็กคนนี้ก็อัสลัมนะก็รับอิสลามครับเพราะว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอัลฟะอัลกซะฟะฮูมินันนาร อัชอลนบีบอกว่าขอบคุณอัลลอฮ์นะที่ทรงกู้เขานะทำให้เขานั้นรอดพ้นจากไฟนรกอัลลอฮ์นบีไปเยี่ยมแล้วก็ขอดูน่าชื่นชมมีความสุขนะแต่ครั้งนี้ท่านนบีมีความเป็นห่วงในการที่จะเผยแพร่เด็กคนนี้นะครับคือเจ็บป่วยหนักๆแล้วว่าหนักแล้วนี่คือใกล้จะเสียแล้วใช่แล้วก็นบีก็ให้รับอิสลามนะนี่คือสิ่งที่
สวยงามจริงๆนะสวยงามท่านนบีไม่ลืมเลยที่จะให้เขาได้พบกับทางนำและเด็กคนนี้ก็ได้รับอิสลามเป็นความน่าชื่นใจมากครับผมอีกอันนึงพี่น้องครับโอ้โหเข้ามากันเยอะเหมือนกันนะไอ้ท่านเหมือนกันอีกอันนึงเนี่ยคือการเป่าตัวผู้ป่วยอ๋อนะครับบางคนอาจจะดูอาแล้วเป่าไว้ได้ไหมใช่บางคนบอกเป่าได้ไหมเนี่ยอันนี้เป็นความรู้ที่มีคุณประโยชน์มากครับนี่ไม่ใช่เทียนนะเป่าไว้ที่ตัวเด็ดลูกไว้ที่ตัวนะครับมีความแตกต่างมีความแตกต่างกันเขาเรียกรุกยะพี่น้องครับรุกยะก็คือการรักษาด้วยกับดูอาการปัดเป่าจ้ะมีแบบยาจากท่านรถท่านนบีสอนเอาไว้นะครับมีรายงานจากท่านหญิงไอชารอฎิยัลลอฮุอันฮาว่าอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานะยันฟุซุอะลานัฟซิฮิฟีมารดนะฟีมารดอัลลซีมาตะฟีฮิบิมูอาวิดาตท่านนบีเนี่ยได้เป่าตัวของท่านด้วยกับมูอาวิดาตก็คือกุนอูซุบิร็อบบิลฟะลักกับกุนอูซุบิร็อบบินนาสครับและเป็น2ซูเราะห์สุดท้ายของพระมหาคัมภีร์กุรอานก็แน่นอน114ซูเราะห์ซูเราะห์สุดท้ายก็คืออันนาสกับกุนอูซุบิร็อบฟะลักครับผมนะแล้วเป็นไงต่อครับอัลลาดีมาตาฟีฮิบิอาวิดฟะลัมมาซะฟะกุละนะกุนตุอันฟิซุอะลัยฮิบิฮินนะปรากฏว่าในช่วงท้ายของท่านนบีเนี่ยคือนบีเนี่ยทำเองก่อนครับพี่น้องเราทำเองได้นะอ่าน3 2กุนเนี่ยหรือจะอ่าน3กุนไม่มีปัญหาหรอกได้ไม่เป็นไรนะ2กุนก็ได้3 3กุนก็ได้แล้วแต่นะครับเสร็จแล้วเราก็อ่านแล้วก็เป่าไปที่มือแล้วก็ลูบไอ้ตรงที่เจ็บป่วยเข่าไม่ดีเนี่ยเช้ามาอาจารย์ผมไม่รู้เป็นไรนะตื่นมาละหมาดก็เดินไปละหมาดใช่ไหมล่ะเข่านั่งกรอบแกรบไหมขามันเป็นไม่รู้มันขาชาไม่ใช่กาแฟเหมือนกันไม่ใช่ ผมไม่ขาชาตอนนี้ขาชาเกือบไปกาแฟแล้วแต่พูดถึงชาต้องไปชาหอมนี่น่ะบางทีแหวนตลอดเลยขามันน่าจะเคล็ดหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเราไม่ได้วอร์มก่อนพอพอดีจะประมัดแล้วก็มันก็รีบก้าวไปเดินขาแบบเจ็บๆเหมือนกันกลับมาก็ฟาติฮะห์ต้นนึงกุ3กุนเป่าเป็นรูปไปดิขาตอนนี้เดินปอเลยตอนนี้ห้ำเลยนะครับปัญหาเรื่องข่าวครบผมนี่มีปัญหาเรื่องข่าวกรอบแกรบมันจะดังๆอยู่นะครับนะคือแตกต่างนิดใช่ไหมอาจารย์ก็คือว่าอ่านก่อนแล้วเป่าอ่านก่อนแล้วเป่าแล้วก็เป่าก่อนมันจะกลายเป็นกระทงกระถาอะไรจะยุ่งครับอ่านก่อนนะครับอ่านก่อนอันนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็ในครั้งป่วยครั้งสุดท้ายเนี่ยซึ่งอาการป่วยมากเนี่ยฉันได้เป่ามันลงที่ตัวท่านและฉันก็ใช้มือของท่านเนี่ยลูบไปครับถามว่าทำไมไม่ใช้มือของท่านหญิงไอชะท่านหญิงก็บอกว่าบียะดินัฟซีบารอกาตีนะบีบารอกาติตาฮาเพราะว่ามือของท่านนบีเนี่ยมีความจำเริญที่มากกว่าท่านเวลานี่คือสิ่งที่สิ่งที่ท่านหญิงเนี่ยเลือกที่จะให้ที่จะให้ท่านนบีเนี่ยคือเป่าไปที่มือนบีจ้ะแล้วจับมือนบีเนี่ยลูกเขาบอกว่าเป็นภาพที่สวยงามนะนี่คือความรักของแต่อย่างของเราเราก็เป่าเองได้เป่าเองได้ไม่ต้องเป่าที่มือแล้วก็ลูกเองแล้วภรรยาไม่มีปัญหาโดนกันได้สิภรรยาเป็นไรนะเจอคนอื่นไม่ได้นะครับภรรยาบอกเป่าให้ฉันหน่อยแต่บางบอกเธอได้จ๋าเป่าให้บางหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยมันได้นะเป็นความสุขเป็นเรื่องที่ดีนะครับบางทีอาจจะเจ็บไข้ไม่สบายใช่ไหมในบ้านอะไรเงี้ยเป่านะครับผมแล้วก็นบีเนี่ยเคยแนะนำครับนะครับเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยครับปรากฏว่ามีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งชื่อว่าอุสมานบินอับินอาสอัลซากอฟีครับผมรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าอันนะฮูชะกาอิลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอิลารอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะจันวะจะเนี่ยวะจันแปลว่าเจ็บป่วยนะเจ็บปวดครับผมยะจิดูฮูฟียะซะดีฮิมุนซุอัสลัมโอ้โหเจ็บตั้งแต่รับอิสลามมาเนี่ยอุสมานบินอับีอาสบอกว่าฉันป่วยมาตลอดเลยก็เรียกว่าออดออดแอดแอดออดออดแอดแอดสภาพไม่ค่อยสมบูรณ์นี่ต้องให้กำลังใจกันนะจ้ะนะฮะโอ้อย่าไปคิดว่าผมเป็นมุสลิมแล้วก็ป่วยเลยอันนี้เป็นบางท่านนะครับเป็นบางท่านเรื่องของเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นแหละนะฮะเขาบอกเนี่ยบอกว่าตั้งแต่ฉันนับอิสลามมานี่นะโอ้โหอาการเจ็บไข้ได้ปวดฉันมีมาเรื่อยๆเลยแต่ก็เราทดสอบนี่พิสูจน์อีหม่านเนี่ยใช่เวลามีการเปลี่ยนแปลงบททดสอบจะมาแหละจะมานะครับเสร็จแล้วนบีก็ไปหาสิไปเยี่ยมนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยก็เล่าให้ฟังฟะกอละละฮูก็กล่าวให้นบีฟังเนี่ยครับรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกดอยะดะกะนะท่านเนี่ยวางมือของท่านอะลัลละซีอัตตะอัลลัมนะตะอัลลัมก็คือตรงไหนที่เจ็บมินยะซะดิกะตรงไหนเจ็บปั๊บ
วางมือลงวางมือลงสมมติเจ็บไหนว่าจะท้องนะครับจับท้องเอามือลงวางบนท้องลูกลูกไปกดไปก็ตามกดไปหรือจับอย่าไปกดมากเดี๋ยวเจ็บครับผมวากุนบิสมิลลาห์ซะลาซันกล่าวบิสมิลลาห์ก่อนบิสมิลลาห์สามครั้งแล้วก็กล่าวต่ออีก7ครั้งนะกล่าวว่าอะไรอาอูซุบิลลาฮ์วะกุดรอตีฮิมินชัรริมาอาจิดุครับผมวะอูฮาซิรุครับอ่านแบบเนี้ย7ครั้งบิสมิลลาห์3แล้วก็อ่านดุอาตรงนี้อีก7ครั้งครับผมฉันขอความคุ้มครองด้วยกับอัลเลาะห์และความสามารถของพระองค์จากพิษภัยอาการเจ็บป่วยที่ฉันพบแล้วก็ความหวาดกลัวนบีก็สอนให้เราอ่านเองก็ได้เป่าเองก็ได้ครับอันนี้ไม่ต้องเป่าอันนี้จับจับแล้วก็อ่านครับตรงนี้นะครับอันนี้เป่าอันนี้จับอันนี้จับแล้วก็ขนาดนั้นก็อ่านไปด้วยอ่านไปด้วยนะรูปไปอ่านไปครับอันนี้ก็เป็นฮะดีษบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมครับนะครับหลังจากนั้นท่านอุสมานนะก็อาการดีขึ้นเรื่อยๆหายเจ็บหมดเลยมาชาอัลลอฮ์นี่เป็นการพิสูจน์ว่าจะกินเชื่อมาตอนรับทำตามที่ท่านนบีแนะนำเนี่ยสบายใจนะครับอาจารย์มีหลายท่านที่แวะมาเยี่ยมอาจารย์จะไปเลยหมดเวลาแล้วเนี่ยอยากจะให้อาจารย์ได้อันได้ครับผมมาแล้วอาจารย์คุณไตตัสนีมถูกไม่รู้คุณทูตัสนีมนะครับชารีฟะแล้วก็ฮัจญะห์ ซะลามะห์ ตำรารีโอ้คนนี้คุณแม่คุณแม่สิมาชาอัลลอฮ์เป็นห่วงลูกชายนะคุณแม่เนี่ยดูทุกวันมาดูอาให้ก่อนจอกบ้านทุกวันอัลลอฮ์อักบัรนะครับคุณริดวานกาเมอาจารย์ริดวานกาเมนี่ก็เป็นรุ่นพี่ของฉันเรียนหนังสือที่ประเทศคูเวตโอ้ครับแล้วก็ไปมีไปจบที่ปริญญาโทที่อินเดียด้วยอ๋อเหรออ่าภาษาละที่อาริกาใช่ไหมเทนอาริกาไปน่าจะใช่นะผมไม่รู้กันนะหรือว่านันดาวะไม่รู้นะครับผมก็ยินดีนะครับขอให้บางมีริสกีเยอะๆนะขอให้มีริสกีเยอะๆแล้วก็มีคนมีอีหม่านเพื่อพระองค์ก็กำลังรับชมอยู่ด้วยนะครับมาสอนแล้วครับเดี๋ยววันวันนี้ไม่มีนะสัปดาห์หน้าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าอินชาอัลลอฮ์นะครับก็จะมีคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของพวกยาด้วยดีมากครับน้ำผึ้งเอ้ยพวกดีสิอะไรที่มันเป็นยาจะเรียกว่าเตปุนนบวีเตปุนนบวีที่นบีได้แนะนำคือนบีไม่ใช่ดูอาอย่างเดียวนะยังมียาที่เป็นกินเข้าไปด้วยคาร์บอนตุสซาวด้าด้วยอะไรด้วยอาหารการกินพวกนี้นะครับเป็นยารักษาอย่างที่ท่านนบีได้แนะนำครับผมน่าสนใจนะครับเรื่องนี้อาจารย์ครับบอกพี่น้องเราเพิ่งนะครับทั้งหมดพี่น้องครับในโลกดุนยาเนี่ยมันเป็นโลกแห่งการทดสอบนะครับเราจะได้พักผ่อนจริงๆแล้วเนี่ยก็คือในโลกหน้าครับท่านอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลถูกถามว่าเราจะคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยจะได้พักผ่อนวันไหนคือการพักผ่อนที่แท้จริงเนี่ยจะมีความสุขเลยที่แท้จริงก็คือท่านอิหม่ามอะห์มัดบอกวันที่เขานั้นได้ก้าวเท้าข้างใดข้างหนึ่งเข้าสู่สวรรค์อัลลอฮฺนั่นแหละคือวันที่ผู้ศรัทธาจะได้พักผ่อนครับดังนั้นการอยู่ในโลกนี้คำว่าพักผ่อนมันไม่ใช่การพักผ่อนที่แท้จริงพี่น้องอาจจะพักหายเหนื่อยเดี๋ยวเราก็ต้องกลับมาเหนื่อยกันมีบ้านรับรองหรือฝังศพก็เป็นบ้านรับรองไปก่อนบ้านพักรับรองนะครับดังนั้นดีที่สุดก็คือซอบัตอดทนอะไรที่ดีเราก็ขอบคุณอัลลอฮฺอะไรที่มันไม่ดีทำรู้สึกทุกข์เป็นความทุกข์เราก็อดทนนี่คือความดีงามที่เกิดขึ้นกับผู้ศรัทธาแล้วไม่เกิดขึ้นกับใครยกเว้นผู้ศรัทธาอัลเลาะห์อักบัรมาซาวันนี้ปรารถนาดีนะครับเรื่องราวดีๆขอบคุณพี่น้องท่านที่ติดตามรับชมครับดุอาให้กันนะครับขอพระองค์ทรงเพื่อปุริสตีนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับสุขภาพแข็งแรงมากเลยนะครับเดี๋ยวสั่งกันแล้วครับจากลาไปก่อนนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุจ้ะจากลาอินนะลิลมุตตะกีนมะฟาซ